ณัฐพรสวมบิกินี่ตัวจิ๋วนุ่งหยีนสั้นเสิร์ฟเซ็กซี่สะเทือนทริปภูเก็ตเรียกได้ว่าลอยตัวเหนือดราม่าและเมินคนแซะได้แบบสวยเลิศเชิดสุดๆสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแต้วณัฐพรเตมีรักที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะโดนด่าว่าแซะแรงจากบรรดาชาวเน็ตอยู่เสมอแต่ถึงอย่างนั้นสาวเจ้าก็เดินหน้าทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบให้แฟนคลับที่คอยติดตามและสนับสนุนได้ชมอยู่ต่อเนื่องอย่างล่าสุดหลังจากที่ได้แท็กทีมคุณแม่พี่สาวและหวานใจอย่างไฮโซไนประไนพรประภาไปเที่ยวพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศดีๆกันที่ทะเลภูเก็ตแล้วนั้นแน่นอนว่าทริปนี้สาวแต้วก็ได้เสิร์ฟซีนน่ารักร่วมเฟรมกับแม่พี่สาวและแฟนหนุ่มมาเสิร์ฟให้ได้ชมแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือซีนเผ็ดแซ่บสะดุ้งในชุดสุดเซ็กซี่ท่อนบนสวมบิกินี่ตัวน้อยอวดกล้ามท้องแน่นท่อนล่างนุ่งกางเกงยีนขาสั้นตัวน้อยอวดเรียวขาสวยหุ่นเป๊ะปังแบบฉบับคนขยันออกกำลังกายก่อนจะเสริมความเท่มีสไตล์ด้วยการนำเสื้อคลุมตัวยาวมาสวมทับไว้ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าคนที่เห็นต่างพากันฮือฮาต้องเข้ามากดไลค์รัวๆและคอมเมนต์เดือดแห่สาดอิโมจิไฟลุกให้กับสาวเจ้ากันสนั่น